เม็ดฟู่จอมพลังประสิทธิภาพดีราคาถูกจะเป็นแบบไหนช่องนี้มีคำตอบอันนี้ก็คือเม็ดฟู่ทำความสะอาดกระจกนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวการทำความสะอาดกระจกด้วยการใช้เม็ดฟู่นะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะคะก็สวัสดีอีกครั้งนะคะอันเนี้ยนะคะจะมารีวิวนะคะวันนี้ดิฉันจะมารีวิวนะคะเกี่ยวกับเม็ดฟู่ทำความสะอาดกระจกรถยนต์นะคะลักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นเม็ดกลมๆสีฟ้าปนขาวนะคะมองไปเหมือนลูกอมนะคะคล้ายลูกอมแต่เล็กแค่นี้นะคะประสิทธิภาพนี่แจ๋วมากเลยนะคะจิ๋วแต่แจ๋วเลยนะคะซื้อมาเนี่ยเม็ดละบาทนะคะผมจะมีคนแย้งนะคะทำไมมันถูกขนาดนี้นะคะพอดีเราเข้าไปซื้อใน Shopee นะคะก็จะมีช่วงที่เขาลดราคานะคะเราก็จะมีการสะสมแต้มแลกแต้มนะคะก็แลกซื้อสินค้าได้ในราคาชิ้นละ1บาทนะคะแต่โดยปกติแล้วเนี่ยเม็ดฟู่ตัวนี้นะคะเนี่ยนะคะอยู่ที่ราคาประมาณ 14-15 บาทนะคะบางยี่ห้อก็ 4-5 บาทก็แล้วแต่นะคะแต่โดยทั่วไปที่ดิฉันได้ศึกษาดูนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ 14-15 บาทนะคะคุณสมบัติของเขาเนี่ยก็คือทำความสะอาดกระจกรถยนต์กระจกภายในบ้านนะคะทุกชนิดนะคะจะสะอาดแค่ไหนประสิทธิภาพจะดีหรือไม่เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะเดี๋ยวเราจะลองหย่อนลงน้ำนะคะซึ่งน้ำที่ใช้เนี่ยนะคะประมาณ4ลิตรนะคะน้ำประมาณ4ลิตรนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าเป็นยังไงเพื่อการมองเห็นนะคะดิฉันจะเอาใส่ภาชนะสีขาวนะคะสังเกตดูนะคะฟองฟู่นะคะเมื่อหย่อนลงน้ำนะคะจะเกิดฟองฟู่ฟองแก๊สผุดขึ้นน้ำเนี่ยปกติเมื่อกี้จะสีขาวนะคะน้ำใสๆนะคะตอนนี้ก็จะเริ่มออกสีฟ้าๆแล้วนะคะเผอิญวันนี้กะละมังเนี่ยเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินเนี่ยก็เลยใช้ถ้วยพลาสติกสีขาวเนี่ยโชว์ให้เห็นนะคะว่าน้ำของเขาก็จะมีสีฟ้านะคะก็จะมีฟองแก๊สผุดขึ้นเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะคะนี่เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะประมาณ5นาทีนะคะว่าเม็ดฟองฟู่เนี่ยเขาจะละลายหมดไหมกล้องซูมดูใกล้ๆนะคะเม็ดฟองเนี่ยมันจะฟู่ขึ้นนะคะเกิดปฏิกิริยาทำปฏิกิริยากับน้ำนะคะเกิดฟองฟู่จะมีฟองแก๊สผุดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะรอแป๊บหนึ่งนะคะให้มันละลายหมดก่อนนะคะแล้วเราจะไปทดสอบนะคะว่าประสิทธิภาพเม็ดฟองฟู่นะคะเมื่อเราเอาไปทำความสะอาดกระจกแล้วเนี่ยจะสะอาดเหมือนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกระจกชนิดอื่นไหมนะคะเดี๋ยวจะลองเปรียบเทียบดูเนาะเกตใกล้ๆนะคะจะเกิดปฏิกิริยาเม็ดฟองฟู่นะคะละลายกับน้ำทำปฏิกิริยากับน้ำนะคะเกิดการแตกตัวนะคะเป็นเม็ดสีฟ้าThank you.
ช่วยคนนะคะเพื่อเกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้นละลายเร็วขึ้นจากที่สังเกตเห็นนะคะก็ละลายไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยทำไมเขาถึงคิดที่จะทำเม็ดฟองฟู่ขึ้นมาใช่ไหมคะมีคำถามท่านผู้ชมทางบ้านก็อยากทราบเนาะยาเช็ดกระจกในสะดวกอยู่แล้วฉีดนำมาฉีดได้เลยแต่อันเนี้ยต้องเอามาผสมน้ำอีกใช่ไหมคะหนึ่งประหยัดนะคะประหยัดตรงไหนเมื่อเราผสมน้ำแล้วเราก็สามารถบรรจุขวดไว้ใช้ได้อีกหลายครั้งนะคะก็คือ1เม็ดเนี่ย14บาทเราบรรจุขวดได้ตั้ง4ลิตรใช่ไหมคะได้น้ำ4ลิตรอีกอย่างเวลาเอาไปหย่อนลงใน อุปกรณ์ที่ใส่ที่ทำความสะอาดรถยนต์ใช่ไหมคะที่ปัดน้ำฝนเนี่ยมันก็หย่อนลงไปในช่องเนี่ยได้ง่ายใช่ไหมคะนี่เป็นข้อดีนะคะประหยัดใช้ง่ายนะคะละลายเกือบหมดแล้วในที่สุดก็ละลายหมดแล้วนะคะก็จะได้น้ำสีฟ้านะคะคล้ายน้ำยาเช็ดกระจกที่เราเคยซื้อตามท้องตลาดอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะบรรจุขวดไว้ใช้นะคะในครั้งต่อไปแล้วก็จะทดสอบการใช้นะว่าจะสะอาดดีไหมนะคะค่ะอันนี้ก็ได้ผลิตภัณฑ์นะคะที่เราใช้เม็ดฟองฟู่ทำความสะอาดกระจกนะคะเราก็ละลายนะคะให้มันละลายแล้วก็บรรจุขวดเอาไว้ใช้นานๆนะคะหลายๆครั้งได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทดลองนะคะการใช้เช็ดทำความสะอาดกระจกนะคะว่าจะสะอาดแค่ไหนกระจกเราก็ลายพอสมควรนะคะก็รอดูนะคะสะอาดดีไหมปกติเนี่ยการเช็ดกระจกเขาก็จะเช็ดใช้หนังสือพิมพ์ใช่ไหมคะกระดาษหนังสือพิมพ์เช็ดมันจะไม่เป็นคราบลายเนาะอันเนี้ยเราใช้ผ้าหมาดๆแล้วก็ใส่น้ำยาเช็ดกระจกนะคะสังเกตดูสะอาดดีอยู่นะคะใช้ได้อยู่เดี๋ยวเอาผ้าแห้งมาเช็ดอีกรอบนึงโอ้ทดสอบอันนี้ดีนะเนี่ยได้ทำความสะอาดกระจกด้วยไม่ต้องให้แม่บ้านดูแลนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นการเช็ดทำความสะอาดแล้วนะคะก็สังเกตเห็นว่ามันมีคราบบ้างอยู่นะคะเป็นเพราะอะไรนะคะอาจจะเป็นอีกฝั่งนึงคืออีกฝั่งนึงเรายังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะแต่ส่วนข้างหน้าเนี่ยถือว่าสะอาดใช้ได้นะคะแต่สิ่งที่ดิฉันคิดนะคะก็คือคาดว่าใส่น้ำ4ลิตรเนี่ยคิดว่าเจือจางไปนิดนึงนะคะน่าจะประมาณ3ลิตรก็พอแล้วนะคะเราจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้มข้นกว่าเดิมนะคะก็นะคะอันนี้เป็นการรีวิวผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ก็คือฟองฟู่ทำความสะอาดกระจกบ้านหรือกระจกรถยนต์นะคะก็เป็นการรีวิวนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีหรือถูกใจ
ทุกท่านหรือเปล่าก็ลองไปซื้อมาใช้ดูนะคะแต่สำหรับตัวดิฉันแล้วดิฉันคิดว่าเหมาะนะคะเหมาะสมหนึ่งแหละประหยัดใช่ไหมคะเมื่อนำผลิตภัณฑ์ชนิดนี้มาผสมน้ำแล้วนะคะเกิดปฏิกิริยาแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์นี้มาประมาณ2ขวดนะคะ2ขวดกว่าๆประมาณ3ลิตร4ลิตรนะคะก็ถือว่าประหยัดนะคะซึ่งโดยปกติเราก็อาจจะซื้อในราคาที่แพงกว่านี้นะคะอันที่2เมื่อใช้แล้วเนี่ยนะคะสังเกตดูว่าเขาก็สะอาดพอสมควรนะคะกระจกใช้ได้สะอาดโอเคอยู่นะคะเอออีกฝั่งนึงยังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะที่เห็นคราบนิดนึงนี่ก็คืออาจจะเกิดจากผ้าก็ได้ผ้าเราไม่ค่อยสะอาดเนาะอ่ะเดี๋ยววันหลังนะคะดิฉันจะนำคลิปดีๆมีสาระมีประโยชน์กับทุกท่านมารีวิวมาแชร์นะคะเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติติดตามแล้วก็รับชมจนจบคลิปนะคะถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย